ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่แหลมฟ้าผ่ากำลังจะหาคาเฟ่สวยๆไปนั่งเล่นกันดูอดีตลงแต่ว่าหายากมากเพราะว่าแถวนี้มันไม่มีคาเฟ่ขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาเปิดเดี๋ยวเราจะลองหาดูว่ามันจะมีที่ดีๆที่น่านั่งไหมนะมีตั้งหรอมีอยู่นิดนึงถ้าชอบแถวนี้ปะก็อยู่ได้อยู่ได้คือไม่ชอบอ่ะก็อยู่ได้เป็นคนที่ไม่ชอบความห่างไกลความเจริญเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนมาหาลำบากลำบากไงเขาต้องพายเรือมาหรอใช่เพราะว่าเธอเฮ้ยบางคนเพื่อนเราแบบเป็นขับมอไซค์คิดดูเฮ้ยมึงแต่จนเราก็อย่าไปคบสิเออใช่คุณคนกลัวเพื่อนมาหาลำบากใช่กลัวแบบคนที่มาหาลำบากเพราะเราเป็นคนที่ค่อนข้างดีจ้ะรู้จักคนเยอะโปมอนนี่ดีกว่าเนาะอ๋อน่ารักเออเราก็คุ้นๆอยู่แหละว่ามันมีคาเฟ่อีกเออใช่ไหมฉันนึกว่าตรงนี้ฟีฟ่าเคยบอกว่ามันน่ารักเลยใช่ใช่จบจบพี่มาร์คตอบว่ากี่เวลด่าวกล้องเลยเหรอจบร้านโตมอนฟาร์มนะครับตั้งอยู่ในซอยวัดแหลมฟ้าผ่านะครับขับรถเข้ามาจากปากซอยเนี่ยประมาณ2กิโลครึ่งถึง3กิโลนะครับก็จะถึงแล้วตัวร้านเนี่ยตกแต่งสไตล์ลอฟต์นะครับแล้วก็ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของป่าชายเลนนะครับโดยมีต้นไม้ที่ขึ้นตามป่าชายเลนมากมายสภาพบรรยากาศดีมากๆนะครับโอ้อยากให้มาจริงๆตอนนี้ลมเย็นมากๆเลยร่มรื่นสุดๆนะครับตอนนี้อยู่ที่ร้านโตมอนฟาร์มนะครับที่แรกจะเข้ามาหาคาเฟ่นั่งกินกาแฟชิลๆนะครับแล้วก็คือมันไม่มีที่ไหนเปิดเลยตอนนี้เวลาเนี้ยปิดหมดแล้วแถวนี้ปิดเร็วมากก็จะมีร้านเนี้ยนิดเดียวจริงๆลงสะพานมาเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยอ่ะเป็นร้านที่บรรยากาศดีมากครับตัวร้านอ่ะเป็นเหล็กสีดำกับกระจกนะครับเขาเรียกลอฟต์ว่าแบบเป็นลอฟต์ป่ะเออไม่รู้ดิแล้วก็บรรยากาศรอบๆมันจะเป็นป่าแถวนี้เป็นป่าชายเลนมีจ่ามีอะไรเงี้ยครับสวยไหมอาหารก็วันนี้บอกตรงว่าไม่ได้สั่งอะไรมากมายสั่งกุ้งแช่มาอย่างเดียวเป็นกุ้งสดิ้งมีน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมวาซาบิมาวันนี้มาไม่ได้สั่งอะไรเพราะว่ากินไม่ลงจะผอมมีเช่าเจ็ตสกีด้วยที่นี่เผื่อใครอยากขับเจ็ตสกีนะครับมาเลยขับไปถึงตรงไหนนะครับไปพระประจุนครับไปลองดูเจ็ดเลยย้อนครับผมก็ได้ถามพี่เขานะครับว่าจะขับเจ็ตสกีไปถึงตรงไหนนะครับก็ได้คำตอบว่าพี่เขาจะขับไปที่ป้อมพระจุนนะครับระหว่างทางที่ขับไปเนี่ยก็อย่างที่บอกครับมันจะเต็มไปด้วยป่าชายเลนป่ากงกลางแล้วก็ข้างทางเนี่ยสองข้างทางจะเป็นบ้านเรือนของผู้คนละแวกนี้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวประมงกันนะครับก็ยังมีอาชีพเดิมๆกันอยู่แล้วก็ตัวป้อมพระจุนเองเนี่ยก็เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในสมัยยุคล่าอาณานิคมนะครับไว้มีโอกาสเนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังไหนทำหน้าน่ากินหน่อยดิโชมันน่าจะเผ็ดนะเนี่ยที่ร้องเผ็ดปะไม่หอมดุขึ้นหัวไม่ได้ตัดหางมันเผ็ดมันหอมมากอร่อยดิครับผมจะเต็มทุกโต๊ะเลยครับสองสี่ทุ่มต้องปิดแล้วพี่จริงๆพวกปิดตั้งแต่สามทุ่มครึ่งแล้วครับผมก็มีต้องแบบเก็บตรงไหนมีปิดประตูไล่บางทียังไม่กลับเลย
ปล่อยเซลล์ไปนะเดิมทีเนี่ยมีความตั้งใจว่าจะขับรถมั่วๆไปนะครับไปหาที่นั่งเล่นที่บรรยากาศดีๆนะครับโดยไม่คิดว่าเราจะมาเจอที่ที่บรรยากาศดีแบบนี้นะครับแล้วก็ที่เสียดายอีกอย่างคือครั้งนี้เราทานข้าวกันมาแล้วเพราะฉะนั้นทานไม่ได้เยอะเท่าไหร่กับที่บรรยากาศดีๆอย่างเงี้ยผมเสียดายมากแต่ครั้งหน้าครับไม่พลาดแน่นอนเราจะมาเก็บภาพบรรยากาศร้านนี้ให้ดูแล้วก็จะมารีวิวของกินรีวิวอาหารที่นี่ให้ดูอีกครั้งนะครับโดยที่ครั้งหน้าจะจัดเต็มแน่นอนแล้วเรามาพบกับโตมอนฟาร์มพร้อมๆกันนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับ